ดีครับชัดเจนพันธุ์ข้าวครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวสายพันธุ์ไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมครับนายชัดเจนฮะวันนี้นะครับพาทุกท่านมาถอนนะครับข้าวปนนะครับมาถอนข้าวปนครับข้าวหลุดพันธุกรรมนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นบ้างประปรายในพื้นที่แปลงนาข้าวน่านท่าเก่าของผมนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้คือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวหอมต้นเปี้ยนะครับเป็นข้าวไวแสงนาปีครับปลูกได้ปีละครั้งนะครับเก็บเกี่ยวก็เดือนพฤศจิกายนครับครับอยู่ด้านหลังผมนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับรวมทั้งหมดที่ผมลงนะครับปีนี้นะครับคือทําหน้าท่าเก้าอย่างเดียวเลยพื้นที่9ไร่นะครับพื้นที่9ไร่โดยประมาณนะครับก็ตอนนี้ข้าวก็อยู่ในช่วงของระยะการตั้งท้องนะครับท้องไปประมาณไหนแล้วก็เกือบจะแก่แล้วแหละครับเกือบจะมาแล้วแต่ว่าก็อยู่ในช่วงของนะครับการสะสมอาหารอยู่เนาะนะครับอยู่ในช่วงของการกำเนิดช่อดอกอยู่มั้งครับนะครับตอนนี้ก็คือกลมแล้วนะครับกลมแล้วนะครับกลมแล้วก็เหลือวันคลอดนะครับถ้าคลอดวันไหนก็จะเอามาให้ทุกท่านได้ชมอีกรอบนึงนะครับเราไปดูกันครับว่าข้าวปนที่อยู่ในแปลงนั้นเป็นลักษณะนะครับยังไงบ้างนะครับข้าวปนข้าวหลุดพันธุกรรมที่อยู่ในแปลงข้าวหน้าทางกลางของผมนะครับเราไปดูกันฮะครับผมอันนี้คือกอข้าวที่เป็นข้าวที่เป็นข้าวปนนะครับนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันดับหนึ่งคือความสูงครับความสูงของเขาจะไม่เท่าเพื่อนนะครับอันดับหนึ่งคือคัดง่ายเลยฮะใบของเขานะครับใบธงใบตั้งของเขาเนี่ยจะสูงไม่เท่าเพื่อนจะสูงกว่าเพื่อนชัดเจนครับก็เดินเก็บได้ง่ายครับเดินเก็บได้ง่ายอันที่สองนะครับสิ่งที่แตกต่างจากข้าวหน้าท่าเก้าก็คือสีนะครับจะได้สังเกตได้นะครับว่าสีของลำนะครับสีของลำต้นนะครับของข้าวที่ว่าปนเนี่ยฮะมันจะสีอ่อนกว่าเป็นสีเขียวอ่อนกว่านะครับหน้าท่าเก้าจะสีเขียวเข้มกว่านะครับชัดเจนนะครับสองพันนี้นะครับไม่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือผมจะต้องเก็บออกนะครับด้วยการถอนหรือไม่ก็เกี่ยวทิ้งนะครับช่วงก่อนที่เขาจะออกดอกออกรวงเนาะผมก็ต้องเดินในทั่วนะครับพื้นที่เก้าไร่เดินกับพ่อกับแม่นะครับช่วยกันเดินคนละหน้าละหน้าวันละหน้าละหน้าไปนะครับค่อยๆเก็บไปนะครับเนาะนะจนกว่าเขาจะออกดอกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกอนึงครับอีกกอนึงถามว่าเยอะไหมก็มีประปรายนะครับไม่ถึง 10% นะครับของแปลงทั้งหมดนะครับไม่ถึง10ไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำนะครับก็มีประมาณนี้ฮะนะฮะคือสูงขึ้นมาโดดเด่นนิดนึงนะครับนะท่านที่ท่านเห็นก็จะมีตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะมีประมาณนี้ก็สังเกตเห็นชัดเจนครับข้าวที่มันสูงไม่เท่าเพื่อนผมก็จะคัดทิ้งหมดนะฮะนะครับไม่เก็บไว้นะฮะนะครับหนึ่งความสูงแล้วแล้วก็ลำต้นนะครับลำต้นเขาก็จะมีสีที่มันค่อนข้างเขียวอ่อนนะครับกว่านะครับหน้าท่าเก้าของผมจะเขียวเข้มกว่าชัดเจนนะครับสีของใบด้วยนะครับสีของใบนะครับสีของใบหน้าจะสีเข้มกว่านะครับข้าวที่มันหลุดออกมาเนาะนะครับข้าวที่หลุดออกมานี้ก็น่าจะเป็นข้าวเหนียวเหมือนกันนะครับผมก็ไม่มั่นใจเนาะไม่ได้ปล่อยให้มันเก็บเป็นเม็ดสักทีนะครับก็เดี๋ยวต้องเก็บไว้สักกอสองกอดูนะครับว่ามันเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าหรือข้าวอะไรแต่เท่าที่ทราบน่าจะเป็นข้าวที่หลุดพันธุกรรมเนาะนะครับหลุดพันธุกรรมคืออะไรคือเหมือนคนเผือกนะครับเหมือนควายเผือกนั่นแหละครับมันก็จะต้องมีหลุดออกมาบ้างนะครับในบรรดาข้าวที่มันเยอะนะครับมันก็จะมีการถ่ายทอดพันธุกรรมที่มันไม่สมบูรณ์เนาะมันก็จะออกมาเป็นคนพิการคนแคระคนเผือกไปนะครับข้าวก็เหมือนกันครับไม่ต่างกันนะครับพืชทุกชนิดจะมีตัวหลุดพันธุกรรมนะครับแต่ว่าเราก็ต้องสังเกตครับว่าลักษณะที่มันหลุดออกมานะมันดีไม่ดีนะฮะถ้ามันดีเราก็เก็บปลูกต่อนะฮะก็กลายเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่นะครับได้นะครับถ้าเราถูกใจเนาะผลผลิตเยอะรสชาติหอมอร่อยดีนะครับก็ต้องเก็บข้อมูลกันไปเนาะนะครับอันนี้ก็ตัวหนึ่งครับกอหนึ่งเหมือนกันกอค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะนะครับนี่ก็เป็นกอข้าวปนนะผมก็ต้องถอนออกนะครับนะครับแล้วก็ไปอีกกอหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้คือนะครับลักษณะของข้าวปนเนาะนะครับเราไปดูกันครับว่าถอนขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันชัดๆใกล้ๆผมสำหรับในเรื่องของข้าวปนข้าวหลุดพันธุกรรมนะครับผมก็ให้ความสำคัญในการดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลถึงนะครับการปลูกครั้งต่อไปของผมในการทำเมล็ดพันธุ์เนาะนะครับเรามาดูกันครับว่านะครับลักษณะนะครับที่ใกล้ชิดของข้าวหลุดพันธุกรรมหรือข้าวปนตัวนี้มันเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันฮะนะฮะนี่ฮะคือถอนออกมาจากแปลงแล้วนะครับถอนออกมาทั้งยวงเลยนะครับอันนี้ก็ปนอยู่กับข้าวหน้าท่าเก้าเลยนะครับสีเข้มๆนี้คือหน้าท่าเก้านะครับ
ไอ้ส่วนสีจางๆนี่คือข้าวหลุดข้าวป่นนะครับมันฝังอยู่ด้วยกันแตกกอมาด้วยกันนะครับก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ต้องออกทั้งกอครับดีที่ใช้รถปักดำนะครับมันเป็นกอเก็บง่ายนะครับถ้ามีตัวนี้อยู่ในกอไหนผมถอนทิ้งทั้งกอนะครับผมไม่เก็บไว้นะครับไม่เลือกลำนะครับไม่เลือกถอนเฉพาะลำนะครับเอาทั้งหมดเลยนะครับลากเขาก็จะประมาณนี้นะครับถามว่าได้แตกกอเยอะไหมก็แตกกอดีอยู่นะฮะแต่ว่ามันเป็นสูง2ชั้น3ชั้นเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกอหนึ่งนะครับถอนขึ้นมา2กอนะครับนะครับตัวนี้ก็จะออกรวงไปแล้วนะครับออกรวงไปแล้วนะครับเป็นข้าวป่นเนาะนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะครับก็ออกรวงป่นไปนะครับก็มันป่นได้หลายสาเหตุครับทั้งจากตัวข้าวเองจากการเพาะปลูกนะครับหรือว่าจากการเพาะกล้านะครับเป็นได้หลายสาเหตุครับแต่ว่าผมก็พยายามเดินเก็บทุกแปลงครับเดินเก็บทุกแปลงนะครับไม่ให้มีตัวสูงตัวเดปนเลยนะฮะก็พยายามเต็มที่ครับนะครับเพราะว่าแปลงที่ปลูกนี่ก็คือปลูกด้านทักก้าวมาตลอดนะครับปลูกด้านทักก้าวมาตลอดเลยนะฮะไม่ได้มีข้าวพันธุ์อื่นตัวไหนปนนะครับก็คือมันก็คงไม่ปนพันธุ์อื่นนะครับนะครับเพราะว่าปลูกข้าวพันธุ์เดียวกันมาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับโอเคหลายท่านก็นะครับเห็นไปแล้วนะครับว่าข้าวปนหรือข้าวหลุดพันธุกรรมมันมีลักษณะยังไงเนาะ1คือความสูงครับสูงไม่เท่านาน59 2คือสีครับสีจะอ่อนกว่านะครับเป็นเขียวอ่อนกว่านาน59นะครับส่วนการแตกกอก็ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันแต่ว่านาน59จะแตกกอดีกว่าไอตัวข้าวปนนี้นะครับก็เป็นที่สังเกตได้นะครับหลายท่านเอาข้าวไปปลูกก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันมีตัวสูงล้อมแหลมล้อมแหลมปนขึ้นมานะครับมันก็เป็นได้ครับเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติสายพันธุ์ข้าวมันก็มีหลุดได้นะครับแต่มันต้องหลุดไม่เยอะครับนะครับมันต้องหลุดไม่เยอะครับถ้าหลุดเยอะก็แสดงว่าเกิดจากกระบวนการปลูกนะครับถ้าหลุดเยอะเนาะนะครับครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์ถามเข้ามาได้นะครับทั้งทาง YouTube Channel นะครับชัดเจนพันธุ์ข้าวหรือเพจ Facebook นะครับข้าวเหนียวนะครับก็ขอ6ต้นเตี้ยนาน59นะครับผมก็มี2ช่องทางให้ทุกท่านได้นะครับติดตามความเคลื่อนไหวนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดนะครับคลิปใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ทางเพจ Facebook ไว้นะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆที่ผมจะได้อัปเดตให้ทุกท่านได้ชมอย่างต่อเนื่องในการปลูกข้าวนาน59ของผมเนาะนอกจากนาน59ผมก็จะมี GN11 แล้วก็หอมนาคานะครับที่กำลังปลูกอยู่ตอนนี้ผมก็จะพยายามนำเสนอนะครับแง่มุมของชาวนาที่นะครับปลูกข้าวนะครับให้ทุกท่านได้เห็นทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับในการปลูกข้าวนะครับวันนี้ก็คงต้องลาทุกท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ